โอเคครับวันนี้เราก็มีงานที่จะต้องมาอู่พิตตี้ GT กาลานครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่พิตตี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เขากำลังเก็บกวาดอู่กันอยู่นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยมาเนี่ยอาจจะเขาเรียกไงคิดภาพไม่ออกว่าอู่พิตตี้เป็นไงนะครับอันนี้เราจะพามาดูพามาทัวร์ครับรถแข่งจอดเต็มไปหมดเลยแต่ก็เรามาดูกันเองดีกว่าว่าพิตตี้เขาจอดรถแข่งแบบไหนนี่เรามาถึงหน้าอู่แล้วเรามาถึงก็เจอซากคูเป้ที่ตัดนี่แดดค่อนข้างจะร้อนนิดนึงโอ้โหนี่นะครับนี่คือเดินเข้ามาถึงเราก็จะเจอรถแข่งรถเต็มครับจิบิก3ประตูจอดอยู่แบบนี้นะครับนี่ครับคือจอดแบบขี้กึ่งขี้เกลือขึ้นนะครับนี่คือรถแข่งที่ยังทำการแข่งขันอยู่นะครับเกือบจะเป็นสี่สามประตูของทางมอนซ่านะครับนี่ครับมันร้อนใช้ได้เลยเอีก้าของไม่ได้จอดยางแบนเหนือแบบนี้ไม่รู้ว่ารถไทยเหมือนกันถ้าจะรุนแรงเรามาอยู่โซนนี้ครับนี่ก็เป็นอดีตรถแข่งของทางคิตตี้นะครับเป็น43ประตูอันนี้น่าจะเป็นพวกเครื่องบีโทโบสมัยก่อนนี่ครับเพราะว่าท่อเมื่อก่อนท่อจะออกตรงนี้ก็จะเป็นพวกบีครับถ้าอย่าง K series ครับท่อส่วนใหญ่จะออกฝั่งนี้เพราะว่าท่อไอเสียฝั่งไอเสียจะอยู่ข้างหลังครับส่วนพวกบีฝั่งไอเสียอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็น่าจะปลดระวางแล้วจอดจนแบบสีแตกแล้วนี่ก็อีกหนึ่งรถแข่งอีกหนึ่งคันนะครับ3ประตูเครื่องเคนี้ยังแอบมีเครื่องอยู่นะครับข้างในแต่ว่าท่อไอดีไม่อยู่แล้วก็ปิดด้วยถุงพลาสติกครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาวิ่งอีกทีเมื่อไหร่ครับนะครับจอดจนโฟมหมดแล้วอันนี้ก็ยังวิ่งอยู่ครับทางมูนี่นี่จะเป็น EF9 ที่คันนี้ลง9ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้มาดูอีกหนึ่งรถแข่งที่ยังทำการแข่งขันอยู่นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้รื้อเก็บจอดเก็บครับอันนี้เป็น EK9 Turboโอ้เครื่องไม่อยู่แล้วครับอยู่แต่อินเตอร์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถแข่งดังนะครับที่ก็ด้านหลังที่ได้เอามาทำก็จะเป็นดีพีไฟครับเป็นเฟรมนะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดคันนี้อยู่ประมาณ9ต้นๆหรืออะไรประมาณนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็น NA ที่เร็วมากๆนี่ครับเครื่อง B ที่วางเป็นขาดเลยครับนี่เป็น EK9 ที่กำลังจอดเซอร์วิสกันอยู่ครับทางนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ลับของพิตตี้นะครับเฟรมขับหลังฮอนด้าเข้าไปดูครับอันนี้ยังเป็นโครงอยู่ครับยังครึ่งกำลังแบบตีเฟรมอยู่แต่ว่าเผามาแล้วแต่นี่ก็แค่โครงเผาเฉยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนอู่ของพิตตี้นะครับก็อยู่ในเขาเรียกไงเป็นคล้ายๆโกดังเก็บของล่มครับแต่ตรงนี้พิตตี้น่าจะใช้เป็นที่ประกอบเครื่องแล้วก็เก็บรถแข่งด้วยส่วนหนึ่งครับตอนนี้เรามาดูบรรยากาศกันที่ในห้องทำงานกันดีกว่าดูตรงนี้ดีกว่ามันจะมีพวกแบบอะไรที่เตรียมกำลังทำอยู่นะเครื่องคือส่วนหนึ่งพิตตี้ก็จะประกอบเครื่องขายด้วยอันนี้ก็จะเป็น F2000 ที่บอยเทียนทองครับ
อันนี้จะเป็นเครื่อง F22แล้วขยายแล้วครับแล้วก็เป็นทูโบด้วยทำเวลาดีที่สุดตอนนั้นอยู่ที่8ฟิตกว่าครับ88ถ้าถึงกันไม่ผิดก็เลยใช้หม้อลมเบรกใช้แม่ป้อมอย่างเดียวส่วนเครื่องผมไม่แน่ใจว่าไปเก็บที่ไหนน่าจะรื้อเพื่อขยับโปรเซสใหม่ในการแข่งปลายปีนี้แน่นอนยางจะยังอยู่เหมือนเดิมครับยางล้อโปรเซสยังเหมือนเดิมน่าจะประกอบเครื่องใหม่อันนี้เป็นรถแก๊สแบบเต็มตัวครับส่วนชุดทัวร์โบของ F2000 ทีนี้ก็เนี่ยครับอยู่ตรงนี้จ้าโหใหญ่มากถ้าเทียบกับมือแล้วดูดิไม่โหตัวไซส์คือมือผมน่าจะเท่าแค่ปากทัวร์โบเองแล้วก็ใช้ไปเกจ2ตัวนะครับนี่คือ3 F20 แต่เขาได้ทำการขยายเพิ่มไปเป็นน่าจะ2 2 3นะนี่ครับประเด็นครับพีตี้มีเครื่องตัวนี้อยู่แล้วบล็อกนี้มาอยู่ในอู่ GT กระลาดแล้วครับยังไม่รู้ว่านาคตจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามที่เขาดูนี่ครับมี NSX อยู่ด้วยครับแต่ว่าลื้อเหลือตะโครงไม่รู้ว่าตีโปรเจกต์ทำอะไรเหมือนกันโอ้โห NSX ครับหุ่นหนาขนาดนี้อันนี้เราก็ไม่ทราบได้ว่าพี่ๆเขามีโปรเจกต์อะไรสำหรับรถคันนี้นะอันนี้ก็มันเป็นโครงอันนี้เรียกว่าโครงจริงโครงก็เปล่าเลยอยากได้คือกี้แล้วทำไงอ่ะช่างกิโลขายไหมกองเป็นขยะเลยโอ้โหขายสักหมื่นนึงต้นมะม่วงเปล่าโอ้หมื่นนึงต้นไม้เลยเห็นต้นมะม่วงฝังมาเยอะเราเข้ามาโซนข้างหลังครับไหนคือกี้ไหนไหนอยากได้ซนโอ้ดูดิดูพี่ตีเขาว่ะมาเหือบอันนั้นมันคือน่าจะชาตินึงแล้วตัวนู้นอ่ะนี่รถแข่งคันนี้นี่คันไหนวะนี่อีกหัวน่าจะยังแข่งอยู่นะคันนี้เพราะว่าคลุมผ้าแล้วทบกลมทบอะไรยังอยู่ครบอยู่เลยโอ้โหกระถุงจะเรียกว่าคลุมผ้า มันไม่ใช่ผ้าถุงเปื่อยแล้วอ่ะนี่คันนี้เป็น B Turbo ยังทำเป็นมาตรฐานอยู่ครับแค่ถ้าเกิดเวลาแข่งก็มาบิ้วอีกนิดหน่อยก็พร้อมลุยแล้วดึงเล่นมันจะปึ๊กขึ้นมานี่หัวของมันโอ้น็อตพี่มีโปรเจกต์อะไรบ้างครับโปรเจกต์ปีนี้ถ้าถามใหม่ๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นของนิยามครับใช่ก็มีเฟรมโปรมอสจากนอกมาคันนึงที่เห็นนะที่เป็นที่เป็นโครงเฟรมใช่แล้วก็มีเฟรมกระบะนี่ได้มีคันนึงครับยกเครื่องดีเซนออกเอาเครื่อง V8 ใส่ V8 ที่ว่านี่เป็นเครื่องอะไรครับเป็นเครื่อง Big Box Chevy เครื่องตัวนี้เคยอยู่ในหน้ายาวคันเล็กที่เคยได้แชมป์ซุปอัพอยู่เคยวิ่งอยู่70 71 72อะไรประมาณนี้ฮะ Big Box Chevy ใช่ที่จอดอยู่ข้างหน้าใช่อ๋อนั่นแหละครับใช่อ๋อก็คือจะเป็นเครื่องตัวนั้นไม่ใช่เครื่องอยู่ไม่ไม่ใช่เครื่องอยู่วางเครื่องตัวนั้นเลยวางเครื่องตัวนั้นเลยก็คืออยากลองคือในอย่างเนี้ยอยากลองมานานแล้วเครื่อง V8 ซุปเปอร์ชาร์จกับบอดี้รถเฟรมอะไรเงี้ยอ๋อว่ามันเป็นยังไงมันเป็นไงใช่เพราะว่าหน้ายาวคือหน้ายาวอ่ะค่อนข้างได้เปรียบเพราะรถมันค่อนข้างตรงอยู่แล้วก็เลยอยากมาลองในรถประเภทนี้มันจะขับยากมันจะขับยากแค่ไหนแล้วคันเฟรมโปรมอสนี่จะเป็นเครื่องอะไรครับคันเฟรมโปรมอสเนี่ยจะเป็นเครื่อง V8 ที่มาจากฟอนิคาสมัยก่อนที่มีทางฟอนิคาเข้ามาเครื่องเนี่ยยังไม่ได้ใช้ครับก็ตอนนี้รื้อโอเวอร์ฮอนใหม่เปลี่ยนแหวนเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็จะยกลงคันนี้อ๋อก็จะเป็นเครื่องบล็อกใช่เหมือนกันใช่สยามมอเตอร์ไซค์ก็มีแผ่นอย่างเดียวครับแผ่นอย่างเดียวครับอันนั้นอยู่อย่างเดียวอันนี้ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ไอ้สองอันเนี่ยแก้ระบบเกียร์เปลี่ยนอัตราโทษเปลี่ยนเฟืองไพรมารีนะฮะอย่างหนึ่งแล้วก็
คัทเนี่ยเปลี่ยนสปริงคัทสปริงคัทที่ใช้มันแข็งใหม่มันสำหรับรถแบบแรงบิดนู่นเลย 1,800 มันก็เลยทำให้ออกตัวยากอ๋อที่เวลาออกแล้วเหมือนจะมันจับเลยมันไม่มีสลิปให้ทีนี้ก็เปลี่ยนสปริงคัทที่มันออกแรงมากแล้วทีนี้แล้วก็อย่างที่3ก็คือเปลี่ยนพวกแฮงค์เซนเซอร์จากระบบแมกเนติกเป็นระบบไฮสปีดเป็นออเอฟเฟคให้มันอ่านแฮงค์เซนเซอร์แม่นยำขึ้นรอบสูงอะไรแค่นั้นนะครับอันนี้ก็คือรอของประกอบมาก็พร้อมวิ่งเลยพร้อมวิ่งเลยคิดว่าน่าจะเวลาดีกว่าเดิมก็บุรีรัมย์เคยวิ่งอยู่ 8.8 แต่มันยังออกตัวไม่ดีก็คือตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่ถ้าเห็น 8.5 ก็คือผมว่าผมดีใจมากโอเคครับเกียร์คันนี้หล่อมากๆผมชอบครับนี่คือเครื่องK20... นี่คือ K24 อ๋อนี่คือเครื่อง K24 เป็น K Turbo โรงงานเป็นเครื่อง Type R โฉมใหม่เครื่อง Type R โฉมใหม่ตัวล่าสุดนี้ตัวล่าสุดใช่ครับอันนี้ก็ซื้อเครื่องมาวางในบอดี้กี่เซ็นต์อันนี้คือทำเป็นรถแข่งหรือว่าเป็นรถบ้านทำเป็นรถบ้านครับรถทำเป็นรถบ้านลิ้นนายอะไรอย่างเงี้ยลิ้นนายมันวางได้ง่ายอย่างนั้นเลยเหรอครับพี่ตี้ก็คงไม่ง่ายครับเพราะว่าระบบไฟมันไม่เหมือนรถรุ่นเก่าๆระบบหัวฉีดก็เป็น Directinjection ครับกล่องที่เราจะใช้มาคุมมันก็ต้องเป็นกล่องเฉพาะของมันอะไรเงี้ยอันนี้คือวางเป็นเดิมๆตามสภาพนี้ไปก่อนหรือว่าก็คงเปลี่ยนเลยทอร์โบเดิมอ่ะคงไม่ใส่ก็คือเพราะอุปกรณ์เดิมมันรกไงเราก็จะรื้อชุดทอร์โบเปลี่ยนทอร์โบซิ่งไปเลยให้ใหญ่กว่าเดิมสักนิดนึงจูนให้ได้สัก400ม้าอะไรเงี้ยไปขับเล่นขับเล่นใช่คือเอาง่ายๆถ้าเครื่องตัวนี้400ม้านี่สบายๆใช่มั้ยผมว่าสบายนะว่าเดิมๆประมาณ300กว่าแล้วอ๋อเดิมๆมาก็300กว่ามันเป็นเครื่องทอร์โบจากโรงงานแล้วยิ่งเจอบอดี้เคเบาๆอีกใช่ๆๆๆแล้วอย่างครับผมขอถามนะครับเครื่องอ่ะมันตกตัวเท่าไหร่ที่มาเนี่ยเครื่องพร้อมเกียร์เครื่องเกียร์กล่องเพาแบบครบๆเลยอ่ะถึงเมืองไทยตอนนี้ประมาณ400,000 กว่า อย่างเครื่องพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเครื่องซีโร่ใหม่ครับมันเป็นเครื่องไม่เคยวิ่งเลยเครื่องเกือบใหม่มันเป็นเครื่องที่ถอดมาจากรถที่เขาแบบคาร์สปอร์ตกันแล้วมีปัญหาแบบของตกใส่บอดี้อย่างเงี้ยบริษัทอินชูแรนจะต้องเคลมซื้อรถจากศูนย์ฮอนด้าทั้งคันเขาก็เลยมาชำระอะไรครับรถที่มีปัญหาปุบชนอะไรในการขนส่งอะไรเงี้ยบริษัทอินชูแรนเขาเลยต้องรับมาทีนี้เครื่องพวกนี้จะวิ่งน้อยมากวิ่งแค่หลักพันโล800 โลอะไรเงี้ยแทบจะเครื่องไฟแดงเลยก็คือเขาเรียกฝรั่งเขาเรียกว่าเครื่องซีโร่ใหม่ราคาจะสูงกว่าปกติก็ประมาณ100,000กว่าครับแต่เราได้ความสดแต่ถ้าเป็นเครื่องเซียนกงที่วิ่งมาแล้วราคาก็อาจจะอยู่มากกว่า100,000กว่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าราคาก็ยังเอาเรื่องอยู่แต่มันก็ได้คือยังไงมันก็ยังใหม่แหละเทคโนโลยีอะไรก็ใหม่ก็คือถ้าวางก็ใช้กันได้ยาวๆก็ยังต้องศึกษาอยู่ต้องศึกษาอยู่ต้องมีเสียงศึกษาอยู่เพราะแต่แรงม้ามัน400กว่าม้านี่มันได้ไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าพื้นฐานมาดีใช่ครับเดี๋ยวรอดูว่าเท่าไหร่ครับทนได้ว่าอันนี้ก็มีท่อไหลกลับใช่มั้ยฮะเปิดวาล์วปุ๊บน้ำมันก็มาตามท่อนี้ครับมาวิ่งผ่านสายนี้เข้าสูบเข้าบนตรงเนี้ยจะมีนมเหมือนนมหนูเหมือนนมหนูคือระบบมันคล้ายเครื่องคาบูแต่ไม่ใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าโนสเซิลครับมันจะมีเบอร์ของมันอยู่เป็นหุ่นบรูใหญ่รูเล็กเราก็เซตเอาครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้คือเพชเชอร์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตัวนี้คือตัวไหลกลับอ๋อตัวนี้เหรอครับใช่ตัวนี้จะข้างในจะมีสปริงเซตให้มันไหลกลับที่แรงดันเท่าไหร่สมมุติแรงดัน120ปอนด์ให้ไหลกลับเปิดอะไรเงี้ย มันก็คือเป็นการลีนน้ำมันรอบปลายเรื่องนี้เซตยากไหมครับเซตยากครับเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้สึกฟังเสียงล้วนต้องใช้ความรู้สึกฟังเสียงใช่ต้องให้สปีดดีเขาช่วยฟังคืออันนี้ก็ไม่ต่างกับการจูนมหนูเครื่องคาบูเลยใช่ไหมครับที่องค์ AF อะไรเงี้ยเราก็ปักลำบากต้องความรู้สึกล้วนๆเลยคือทางเบื้องนอกคือว่าเขาไม่ให้ใช้พวกระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเมืองนอกเขาไม่ต้องการให้รถมันเร็วกว่านี้อ๋อกลัวรถมันเร็วไปแล้วจะอันตรายใช่เพราะตอนนี้เวลา ET เมืองนอกแม่งก็วิ่งกันในรุ่นท็อปสุดของมันวิ่ง 3.8 วิ 3.8 วิคือเมืองนอกมันพยายามบล็อกทุกอย่างเลยกำหนด CC กำหนดทุกอย่างห้ามเกินกำหนดซูเปอร์ชาร์จอะไรเงี้ย คือไม่อยากให้เร็วกว่านี้แหละอ๋อคือ402เมตรป่ะพี่ใช่402เมตรคือนี่แค่มันเป็นระบบแบบเค้าเรียกไงแมนนวลขนาดนี้ยังแรงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามายุ่งเมื่อไหร่เนี่ยรับประกันอีกเยอะเลยบินได้อ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นชุดซูเปอร์ชาร์จของเขาใช่มั้ยครับใช่ครับอันนี้ก็ชุดวาล์ววาล์วก็จะไปเกาะสายคันเร่งสายคันเร่งจะดึงฝั่งนี้ครับฮะคันเร่งเปิดโค้งวาล์วเปิดที่เห็นเวลาติดเครื่องเวลามาตั้งกันคือตั้งตรงนี้อ๋อนะตั้งวาล์วเปิดเร็วเปิดช้าอันนี้เหรอก็คือตามคันเร่งตามอะไรใช่ใช่เพราะกล่อง ECU อ่ะมันจะคอมเพนเซตได้ครับเครื่องเย็นน้ำมันหนาหน่อยเพราะเครื่องร้อน
ริ่มร้อนปุ๊บน้ำมันจะพอดีอะไรเงี้ยแต่ระบบเนี้ยมันไม่มีไงมันแมนนวลตอนติดเครื่องก็เลยต้องหลีน้ำมันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันท่วมพอเครื่องเริ่มร้อนน่ะจะสังเกตว่าผมยังมาปรับนิดนึงครับเพื่อเพิ่มน้ำมันลดน้ำมันอะไรเงี้ยฮะโอ้ยก็เรียกว่าต้องปรับตลอดเวลาเลยตลอดเวลาครับวิ่งกลางคืนวิ่งอย่างนึงกลางวันก็วิ่งอีกอย่างนึงโอ้โหใช่อันนี้มันกี่ซีซีครับพี่ตี้ตัวนี้ประมาณหมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดใช่อ่ะจริงๆมันเป็นเครื่องในบอดี้อะไรครับตัวเนี้ยเสื้อสูบมันเป็นบิ๊กบ็อกเชฟวี่ทั่วไปบิ๊กบ็อกเชฟวี่ทั่วไปคาร์มาโลอะไรพวกเนี้ยแต่เสื้อตัวเนี้ยมันจะเป็นเสื้อซิ่งคือสั่งพิเศษให้มันสูงกว่าเดิมสามารถใส่เข้าเวียงเยอะๆได้แล้วเกียร์ครับเกียร์พาวเวอร์ไกด์ทั่วไปสำหรับปีใหญ่ออโต้อันนี้ก็เตรียมที่จะไปอยู่ในคันนี้ใช่อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพี่ตี้อยากจะลองอะไรใหม่ๆนะครับจะเอาเครื่อง Big Box Chevy ไปลงในกระบะใช่ Space Frame มันแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องโฟกที่ไปแอบขี่โฟกเล่นคุณทำอะไรเนี่ยถ่ายรายการอะไรถ่ายของผมถ่ายคราวแล้วคุณนี่ทำร้ายร่างกายเด็กฝึกงานเอาก้านมายมไปตีเขาเนี่ยคนก็มาด่าในคอมเมนต์พี่อย่าไปดูหน้าหน้าสงสารเนี่ยดูหน้าเขาเนี่ยเห็นไหมหน้าสงสารใครแล้วพี่ตบผมในไลฟ์สปาผมจำได้พี่ทำอย่างนั้นด้วยจริงๆแล้วน้องเสกตอนนี้เรามี FC อะครับเป็นนี่เป็นลูกชายพี่ตี้นะพอดีมีเขาไปเจอเพื่อนนะเขาถามว่านี่เสกที่ดมตีในสตรีทเมทัลใช่ไหมที่โดนกระทืบล่าสุดเป็นหยอกครับในการหยอกเจอข้างนอกบอกนายหยอกกันนี่นายที่โดนกระทืบเราเพิ่งดูนายเมื่อกี้เองแล้วมันก็ไปมาทักแค่นั้นแล้วก็ไปเราอยากคุยกับนายแค่นี้แหละค่าตัวไม่แพงครับน้องผมปีละ100เป็นตัวโดนพาราแพงตัวทุกเทปอาหารที่ฟรีก็ได้เยี่ยมแต่วันนี้เราได้เวลากลับบ้านแล้วปิดจ็อบบ๊ายบายเจอกันยืนเหยียบครั้งหน้าไปแล้วนี่ตัวขับ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 